ครับขอสวัสดีท่านคณาจารย์ผู้บริหารและพี่ๆบุคลากรชาวสิ่งแวดล้อมทุกท่านนะครับกับสักการ์ปาร์ตี้ในอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้รับรางวัลในงานมหิดลวันแม่นะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับได้จัดโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี2560นะครับโดยมีท่านคณบดีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพงษ์ดิลมณิตนะครับเป็นประธานคณะทำงานนะครับซึ่งทางคณะทำงานนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็สัมภาษณ์แม่อนุรักษ์ทั้ง4ท่านที่จะรับรางวัลนะครับโดยรางวัลนะครับจะได้รับพระราชทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาสนะครับในงานมหิดลวันแม่วันที่2มีนาคมนะครับครับก็แม่ในปีนี้นะครับทั้ง4ท่านนะครับเป็นมาจากภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีค่ะท่านแรกนะคะจะเป็นคุณแม่สนิททิพย์นางรองจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเริ่มทำงานสิ่งแวดล้อมตั้งแต่พ.ศ. 2540เริ่มจากที่เรามองเห็นชุมชนของเราในการที่จะพัฒนาชุมชนเริ่มเห็นความเสื่อมโทรมในชุมชนของเราที่ผ่านมานี่มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามากจากที่เราได้พัฒนาแล้วก็ได้เรียนรู้ทำให้เริ่มที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากทำในหมู่บ้านนี่เราจุดตั้งแต่เริ่มอะไรก็คือเริ่มตั้งแต่การกวาดถนนในหมู่บ้านเจ็บขยะแยกขยะในหมู่บ้านแล้วก็พอทำเรื่องนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็มองเห็นว่าเราอยากที่จะถึงหน้าฝนก็อยากที่จะพากันรวมปลูกป่าชุมชนเข้าไปปลูกต้นไม้แล้วก็พอปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็อยากที่จะเห็นว่าในสิ่งที่เราอยากทำนี่ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนของเราที่มันเจอปัญหามามากมายเรามาคุดเรื่องคลองส่งน้ำแล้วก็เริ่มมาอนุรักษ์ในการปลูกแฝกปลูกต้นไม้ริมคลองเพื่อที่จะอนุรักษ์ให้มันเกิดความเขียวขจีในชุมชนของเราแล้วก็เป็นแหล่งที่ทำให้ความชุ่มชื่นในหมู่บ้านของเราได้ดีขึ้นจากที่เราได้ทำงานในชุมชนผ่านมาหลายปีทำให้เห็นความแตกต่างของในชุมชนของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนของเราการที่เลี้ยงดูลูกนี่ก็คือเวลาที่ได้ไปทำงานในชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านของเรานี่ก็จะพาลูกไปด้วยก็พาลูกไปด้วยอย่างเช่นเราออกไปปลูกต้นไม้แล้วก็จะพาเขาเด็กเยาวชนลูกก็จะพากันไปโดยที่ว่าเราก็จะให้คำสอนลูกว่าทำไมถึงต้องปลูกต้นไม้ทำไมถึงต้องมาดูแลป่าเขาก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเราเด็กก็จะสนุกสนานแต่เราก็จะสอนแทรกในการที่ทำงานในชุมชนว่า เวลาที่เราปลูกป่าขึ้นมาแล้วนะเมื่อต้นไม้มันโตขึ้นแล้วมันก็จะมีเฮ็ดอินมันก็จะมีพืชพันธุ์กัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ก็จะสามารถที่จะทำให้ดึงฝนมาในฤดูท่วงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ถูกต้องดังนั้นลูกก็จะมาร่วมกิจกรรมพอร่วมกิจกรรมด้วยเขาก็จะเหมือนเราปลูกฝังเข้าไปตั้งแต่เล็กเวลาที่ออกมาปลูกแฝกเขาก็จะมาปลูกแฝกกับเราเราก็จะสอนว่าแฝกมันป้องกันอะไรมันอนุรักษ์อะไรอนุรักษ์ดินอนุรักษ์การฉลายของน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาเรียนรู้กับเราตลอดแล้วก็จะให้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในการที่เขาจะโตขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่เราสอนมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้น้องๆได้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจเนาะที่เราได้ทำงานมาในสิ่งที่เราได้ทุ่มเทในการทำงานเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อชุมชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้รับรางวัลมาแล้วก็จะนำมาพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องในการที่ได้รับรางวัลรวยศรีมะเรืองนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับก็ท่านทำเรื่องการทอผ้าผูกอัคนีนะครับที่ใช้สีนะครับจากดินของภูเขาไฟนะครับเอามาผสมทำสูตรสีผสมทอผ้านะครับให้เป็นสีเฉพาะนะครับแล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ชุมชนนะครับป้องกันไม่ให้มีป่าเนี่ยถูกการบุกรุกนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะครับในคุณสมบัติของแม่อนุรักษ์นี่จะต้องนอกจากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยจะต้องมีการถ่ายทอดสู่ลูกๆนะครับเพื่อให้สืบทอดต่อไปนะครับนี่เป็นคุณสมบัติข้อสำคัญนะครับซึ่งคุณแม่ทุกท่านนี้ก็มีการส่งต่อแล้วก็ปลูกฝังเอาไว้ในลูกๆทุกคนเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาชมคุณแม่สำรวยกันเลยครับดิฉันเริ่มทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539เมื่อเริ่มเข้าสู่การเป็นสมาชิกอบต.นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยโครงการของพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของป่าเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็ส่งผลมาถึงเรื่องของแผนหรือว่าข้อบัญญัติของปีงบประมาณนั้นๆค่ะดิฉันได้มีโอกาสใช้งบประมาณของท้องถิ่นจัดการในเรื่องของการทำฝ่ายชะลอน้ำโดยช่วงนั้นด้วยงบประมาณที่มันเล็กน้อยนะคะในปีงบประมาณนั้นๆก็จะได้งบประมาณ 20,000-25,000 นะคะก็ชักชวนทีมงานที่เป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุขณโอกาสนั้นท่านนายกประชุมภาคีอิสระนะคะท่านก็เมตตาให้งบประมาณมาโดยวิธีการจัดการก็คือในพื้นที่ชุมชนของดิฉันมีป่าซึ่งเป็นป่าที่จะบอกได้ว่าเสื่อมโทรมหรือไม่ก็ขาดการพัฒนานะคะเรื่องของฝ่ายชะลอน้ำจึงเข้าสู่โครงการและเข้าสู่ข้อบัญญัติของอบต.เจริญสุขนะคะชักชวนชาวบ้านชักชวนผู้นำจะทำโครงการเรื่องของฝ่ายชะลอน้ำจัดซื้ออิฐหินปูนทรายแล้วก็ขอแรงงานจากชาวบ้านขอแรงงานจากแม่บ้านร่วมกันขึ้นมาสำรวจแล้วก็ก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะคะในส่วนของป่าเขาพังคานตอนนั้นก็เริ่มต้นจากจุดตรงนั้นที่ที่ฉันจัดการก็คือเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องป่าเขาพังคานชักชวนชุมชนตั้งกฎกติกาในเรื่องของการดูแลรักษาป่าไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าไม่ให้จุดไฟเผาป่านะคะโดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของการนำเสนอแล้วก็กฎของชุมชนว่าถ้าหากมีใครเผาป่าเราจะทำโทษยังไงปรับยังไงนะคะชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการจัดการแล้วก็ได้เป็นประธานกลุ่มทอผ้าดิฉันได้หยิบจับในเรื่องของการพัฒนาการทอผ้าในชุมชนซึ่งเมื่อก่อนนั้นเดิมทีเราจะมีเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของทำไมถึงได้มาจับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมาบักย้อมก็เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนอีสานที่เขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองทอผ้าใช้เองแล้วก็ใช้สีที่มันเป็นธรรมชาติก่อให้เกิดความที่การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดิฉันได้ใช้เรื่องของเปลือกไม้นะคะแล้วก็ดินส่วนผ้าพัวคณีมาจากผ้าที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟนั่นเองประกอบกับดินภูเขาไฟก็คือสิ่งที่มันเกิดจากธรรมชาติบนป่าเขาพังคานของเราที่เราอนุรักษ์อยู่นี่เองและส่วนผสมต่อมาก็คือเรื่องของเปลือกไม้ใบไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสมอป่าที่ให้สีเขียวใบแก้วที่ให้สีเขียวเหมือนกันแล้วก็เปลือกประดู่ที่ให้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้จะเป็นสูตรสำเร็จจากการทำป่าอนุรักษ์มาแล้วก็มาส่งเสริมอาชีพในชุมชนนะคะปัจจุบันดิฉันได้ทำในเรื่องของการตลาดแล้วก็สร้างเสริมในส่วนของอาชีพชุมชนจากเมื่อก่อนมีสมาชิกอยู่8คน12คนปัจจุบันเรามีสมาชิกอยู่80คนวิธีที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของการคิดในเรื่องของการออกแบบแต่หลักก็คือหลักของการบริหารจัดการเราจะใช้สีที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งดิฉันมั่นใจว่าการที่เราใช้ธรรมชาตินั้นมันจะส่งผ่านถึงความยั่งยืนของคนที่จะส่งต่ออย่างไปยังลูกหลานจะทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมีงานที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขภาพที่ดีเยี่ยมในการผลิตผ้าต่อไปเราก็พยายามฝึกให้เขาเห็นก็คือคุณแม่มักจะทำงานให้ลูกเห็นด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนที่สั่งสอนในเรื่องของระบบไม่ค่อยเป็นนะคะดิฉันมักจะทำให้ลูกเห็นว่าการทำงานของดิฉันนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวมยังไงอย่างเช่นเราทำเรื่องของโครงการทำฝ่ายชะลอน้ำโครงการปลูกป่าลูกๆก็จะได้เห็นตั้งแต่เล็กจนโตนะคะจนปัจจุบันดิฉันได้ทำงานส่งต่อในเรื่องของการส่งภูมิปัญญาก็คือเราจะมีการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นม.1 ม.2 ม.3 ของโรงเรียนบ้านเจริญสุขสอนให้เขารู้ว่า
ภูมิปัญญาดั้งเดิมคืออะไรแล้วภูมิปัญญาของการใช้สีจากธรรมชาติมีอะไรบ้างอันนี้เป็นการสอนของเราส่วนที่ฉันได้มีโอกาสดูแลลูกลูกจะเห็นว่าดิฉันได้ทำงานแล้วสอนให้เขาเห็นว่าเราทำงานเพื่อชุมชนมันเกิดความสุขแก่ตัวเราเองแก่ครอบครัวของเราเองแล้วก็เกิดความสุขกับชุมชนชุมชนคืออะไรหัวใจหลักของดิฉันก็คือสร้างอาชีพสร้างรายได้สิ่งที่เราทำนี่คือดีที่สุดกับสังคมหรือว่ากับชีวิตหนึ่งที่เรามีความเป็นแม่อยู่ลูกๆ ก็จะเข้าใจระดับหนึ่งแต่ส่วนที่ลูกจะซึมซับได้ในขณะนี้ลูกเห็นว่าสิ่งที่แม่ทำคือดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนสำคัญที่สุดที่ลูกหันกลับมาก็คือการที่จะออกแบบผ้าออกแบบในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เพื่อให้มันทันสมัยออกแบบเรื่องสีเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยเป็นผู้คิดค้นต่อว่าสีอันนี้มันควรจะผสมอะไรได้ออกมาได้โทนที่มันจะถูกใจตลาดนี่คือแนวของพวกเราที่ทำกิจกรรมร่วมกันถ้าหากคุณแม่ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันจะก่อให้เกิดข้อที่หนึ่งก็คือที่แน่ๆความภาคภูมิใจต่อครอบครัวต่อวงตระกูลของแม่แล้วก็ต่อชุมชนและสังคมที่แม่ทำงานอยู่นั่นคือความภาคภูมิใจที่แม่ไม่ได้คิดว่าแม่อาจจะได้รับหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำมาคือเราตั้งใจว่านี่คือความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนที่สองที่จะก่อให้เกิดก็คือมันน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เขาดูเราอยู่หรือว่าสืบสานต่อจากเราว่านี่คือกำลังใจนี่คือเกียรติยศที่สูงส่งสำหรับคนในชุมชนที่พึงทำพึงได้แล้วก็ส่วนที่สามก็คือทุกๆคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานร่วมกับดิฉันเขาน่าจะมีทักษะมีการพัฒนาที่จะนำผลงานเหล่านี้หรือว่านำรางวัลที่ดิฉันได้รับไปมีการพัฒนาต่อยอดให้แก่คนรุ่นต่อๆไปอย่างยั่งยืนครับคุณแม่ประยูรกาญจนารีนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับอายุ67ปีแล้วนะครับซึ่งผลงานที่ท่านทำเนี่ยจะเป็นด้านเกษตรอินทรีย์นะครับการจัดการแปลงนาการแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งคุณแม่อายุ67ปีแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตอนที่คณะทำงานไปนี้คุณแม่กำลังดำนาอยู่นะครับก็ต้องเชิญคุณแม่ขึ้นมาเพื่อให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งก็คุณแม่จะค่อนข้างมีความสมบุกสมบันนะครับจะบู๊บู๊หน่อยนะครับคุณแม่คนนี้พ.ศ. 51เริ่มทำมาจริงๆมันก็ทำ35นะคะแต่ว่าเริ่มมาจับงานจริงๆก็อยู่ประมาณ4ที่จริงๆแล้วที่แม่ออกมานะคะแม่ออกจากชุมชนมาปี41ฟองสบู่แตกแม่ออกจากชุมชนมาเลยนะคะออกมาอยู่นาเขาบอกว่าถ้าเราจะทำเกษตรใช่ไหมเราต้องอยู่นานอนนาใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ในชุมชนมันก็คงไม่ได้อะไรก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะช่วยเหลือชุมชนเหมือนเดิมเพื่อว่าจะให้คนอื่นเขาทำตามนะคะอยากให้คนอื่นเขาทำเหมือนตัวเราคิดเหมือนตัวเราคิดเหมือนตัวเองเผื่อว่าตายไปคนอื่นเขาจะได้ทำไงความสุขที่เราให้คนอื่นนะนะคะความสุขประโยชน์เราไม่หวังอะไรทุกอย่างทำไปไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ว่ามันจะมาเองนะความสุขในบั้นปลายของชีวิตอยากเห็นลูกๆที่สอนไว้เขาจะทำเหมือนเราไหมก็ลูกๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนทุกวันเนาะแต่ก่อนใช่ไหมเลี้ยงยังไงก็ได้นะคะก็เลี้ยงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยแม่ก็ทำมาแต่นานเนาะเพราะว่าลูกก็ติดตามไปเรื่อยๆไงก็สอนไปในตัวก็พาไปเรื่อยๆถ้าไปไหนนะเขาก็ขับรถให้แม่แม่ก็ตั้งแต่เขาโตมาเนาะแต่ก่อนเขาก็เรียนหนังสือใช่ไหมแต่ยังเล็กแม่ทำทุกอย่างนั่นแหละทำทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งเลี้ยงลูกทุกอย่างลำบากเลยไม่เหมือนทุกวันนี้เพราะว่าแต่ก่อนปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ลำบากจนโตเขาโตแล้วเขาพาแม่ไปอบรมแล้วก็สอนลูกไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เห็นแม่ทำเขาก็ปฏิบัติตามประโยชน์ฮะประโยชน์ไม่ใช่ส่วนตัวเนาะต้องเอาส่วนรวมเป็นหลักใช่ไหมถ้าได้ก็ต้องได้ทั้งชุมชนนะคะ
จะไปคนเดียวมันไปไม่ได้นะคะยังไงก็อยากให้คนอื่นรางวัลถามว่ามันดีไหมรางวัลก็ดีนะคะเป็นสิ่งเสื้อชูที่เราทำงานมามันไม่เหนื่อยปะนะคะแล้วก็ถ้าได้ก็ดีแต่ว่าจริงๆรางวัลแม่ไม่อยากได้แต่แม่อยากเห็นคนในชุมชนทำตามแล้วก็เห็นแม่ทำเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนทำไปเรื่อยๆดีคนสุดท้ายนะครับคุณแม่บุญเยี่ยมกัญญาทินะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีทั้งบุตรแท้ๆแล้วก็บุตรบุญธรรมนะครับซึ่งคุณแม่ก็ได้ปลูกฝังด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆนะครับให้กับลูกๆนะครับและคุณแม่นะครับจะมีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะครับซึ่งคุณแม่ก็ยกพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำของคุณแม่เองนะครับ50ไร่นะครับยกให้ชุมชนแถวๆนั้นนะครับเขาได้ทำมาหากินนะครับได้ไปเก็บของป่าได้ไปเก็บใบอนุรักษ์ต้นน้ำนะครับแล้วก็มีการทำธนาคารขยะนะครับเพื่อชาปนกิจนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนนะครับรู้จักการนำเศษขยะนะครับมาทำใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เมื่อสมาชิกเสียชีวิตแล้วคุณแม่ก็จะมีการให้เป็นค่าชาปนกิจนะครับก็คุณแม่ก็เป็นทั้งวิทยากรนะครับเป็นป่าชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีมากนะครับเพราะว่าในวันที่ไปลงพื้นที่นี่ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีคนในหมู่บ้านนะครับมาที่บ้านคุณแม่นะครับมีผู้ใหญ่มามีในอำเภอมีอะไรมานะครับซึ่งก็เขามายืนยันนะครับว่าคุณแม่เนี่ยทำงานจริงๆนะครับทั้งเพื่อส่วนรวมแล้วก็งานในชุมชนด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญชมวิดีโอเลยนะครับด้านสิ่งแวดล้อมแม่จะเป็นคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนี่ตั้งแต่อายุ30ปีทำมาเรื่อยๆตลอดก็มีที่ไร่ที่นาของเราก็มีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติเพราะว่าก็จะปลูกฝังเป็นที่ป่าต้นน้ำก็เป็นแหล่งเรียนรู้มีทุกอย่างอยู่ในจุดนั้นทั้งสัตว์ทั้งเห็ดทั้งอะไรของกินเยอะแยะค่ะแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้คนลูกหลานรุ่นหลังไว้ดูสืบไปค่ะเพราะว่าเราก็รณรงค์ไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าอย่างเช่นเหมือนกับที่บ้านนี่จะมีต้นไม้ร่มรื่นเนาะเราก็จะเป็นคนอนุรักษ์เราจะทำการบวชต้นไม้ก็เราจะปักผ้าเหลืองตะกอนใครที่ตัดเราก็จะมีต้องปลูกทดแทนคือชุมชนอย่างชุมชนเราทั้ง9ชุมชนหรือชุมชนอื่นก็สามารถที่มาดูผลงานเราได้ว่าเรามีจุดนี้นะที่กล้าไม้เราก็เพาะเราก็เป็นวิทยากรที่เอาเมล็ดพันธุ์ไม้แล้วก็ไปช่วยเพาะกับทางโรงเรียนอำเภอแล้วก็หมู่บ้านอื่นไปแล้วเขาก็เอาไปปลูกตามป่าต้นน้ำของเขาจากชุมชนอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามมากค่ะเรื่องชาวพนักกิจขยะเพราะว่าเราหนึ่งเรารู้จักการคัดแยกขยะแต่ก่อนที่เราเป็นบ้านที่รกร้างที่แบบว่าไม่รู้จักเก็บไว้ขายไว้อะไรแล้วก็เราทำจุดนี้ขึ้นมาชาวบ้านทุกครัวเรือนรู้จักการแยกขยะมีทำข้อปุ๋ยหมักเพื่อข้อปุ๋ยหมักนี้เราเอาไปใส่ที่ไร่ที่นาเพราะว่าเราเป็นชุมชนหมู่บ้านที่การเกษตรมากค่ะไม่ใช่เป็นการเกษตรหัตถกรรมด้วยแล้วเป้าหมายก็คือเราทำงานหลักอยู่แล้วเราก็จะลงสู่ทุกชุมชนทุกสถานที่ที่เขายื่นมือให้เราไปช่วยเหลือเราก็จะไปลงสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นด้านที่ควรอนุรักษ์ไว้ที่สุดเป็นเกี่ยวกับชาวบ้านครัวเรือนของเราเพราะว่าถ้าเราทำด้านนี้ทุกอย่างเราได้หมดค่ะก็คืออย่างด้านสิ่งแวดล้อมกับด้านครอบครัวเพราะว่าเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเราจะพูดคุยกันตลอดเพราะว่าคนหนึ่งเพราะว่ามีลูกเยอะก็เลยแบบว่าเซตคนหนึ่งทำคนหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ให้อาหารไก่เลี้ยงไก่รดผักต้นไม้อีกคนหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่การงานก็คือจัดสรรเพราะว่าสิ่งที่เขาจัดสรรที่ทำเขาก็จะทำครบประโยชน์เพราะว่าเขาไปเป็นวิทยากรได้หลายอย่างควบคุมไปด้านทุกด้านของในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านเอามาประยุกต์อย่างนี้ค่ะก็
อีกด้านหนึ่งก็คือแม่เป็นคนทำอยู่แล้วแม่ก็จะนี่แหละเวลาที่อยู่บ้านด้วยกันเราก็จะไปเอาขอถุงของทางโรงเรียนมาทำพ่อปู่แล้วก็แม่ก็จะพาเขาเดินป่าไปหาเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะอย่างพวกต้นมะค่าต้นอะไรก็จะมีหมดก็จะร่วมด้วยช่วยกันครับถ้าแม่ได้รับรางวัลแม่ก็จะสามารถที่จะนี่คือรางวัลที่เราภูมิใจที่เราทำมาตลอดตั้งแต่อายุ30ปีตอนนี้ก็46แล้วเราก็สามารถที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านเครือข่ายเราทำได้เหมือนเราอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือในการคัดแยกขยะในการที่ทำครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนกับที่เราทำให้รัชกาลที่9เรามีพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทำมีความรักและได้ความรักความสามัคคีในชุมชนได้ด้านทุกอย่างแล้วก็จุดเด่นที่ของแม่ที่ทำที่ได้รางวัลมาต่างๆก็จะเป็นชาวพันธกิจขยะถึงมันจะไม่มากเวลาที่เสียชีวิตเราก็จะเอาไปมอบในกะจากการที่เราเก็บสะสมที่เราทำเก็บขวดเก็บอะไรขายอย่างนี้ค่ะเราก็สื่อสามารถที่เราแล้วก็ชุมชนอื่นก็เอาไปปฏิบัติตามเราด้วยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็เราสามารถที่สื่อสารให้แต่ละชุมชนทําเหมือนเราได้ค่ะในด้านสิ่งแวดล้อมค่ะคุณค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการบรรยายเท่านี้นะครับขอบคุณครับ